ิดฉากอย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยในการแข่งขันดีวันกลางปี Thailand Series 2013 by PTT Brew Innovation ศักดิ์ศรีแห่งดิฟศักดิ์ศรีแห่งดีวันเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาด้านลานทะเลสาบเมืองทองธานีสร้างปรากฏการณ์ความมันต่อเนื่องในสนามที่2ด้วยกลิ่นควันยางและเสียงเครื่องยนต์สุดเร้าใจพร้อมบรรดาแฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่หลั่งไหลเข้ามาส่งเสียงเชียร์นักแข่งที่ชื่นชอบเป็นบรรยากาศที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากการประชันลีลาดิฟในเวทีดีวันกลางปีเท่านั้นไปด้วยความสนุกตื่นเต้นเร้าใจฝูงชนนับหมื่นเบียดเสียดเต็มอัศจรรย์ส่งเสียงเชียร์นักดิฟฝีมือพิการที่ขับเคี่ยวกับคู่แข่งจนเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้แก่ดาวิเดโดริโกมาซาโอะซูเอนากะเกียร์กระพีพวงสุภาเอสชนะพลเกิดเบียดและก็เป็นเกียร์กระพีพวงสุภาคว้ารองชนะเลิศอันดับ3หลังแบทเทิลกับดาวิเดโดริโกรอบการขับเคี่ยวชิงที่1ระหว่างมาซาโอะซูเอนากะนักแข่งจากประเทศญี่ปุ่นและเอสชนะพลเกิดเปี่ยมถือเป็นไฮไลท์สำคัญในรอบชิงชนะเลิศในการนี้ที่ได้เข้ามาจนถึงอย่างนี้นะครับก็เขาจะพยายามทำเพื่อเป็นแฟนของทีมอาริยามิยะแล้วก็เพื่อเป็นแฟนทุกคนเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนิดนึงนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศฟาดิและตอนนี้นะครับหนุ่มที่ร้อนแรงเลยเดียวสำหรับเรื่องราวของวันยังที่โวยปุ้งนะครับคุณเอ๊ะเล่นครับนี่คือครับในฐานะที่คุณมีอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนรอดูอยู่จะแสดงเป็นภาพอะไรและอาจจะไปบอกอะไรกับแฟนครับภาพอะไรมันจะทำได้ก็จะทำได้ดีที่สุดครับเพราะว่าทุกวันวันนี้จะไม่ทำให้คนไทยขอเสียงปรบมือกับตีนี้ด้วยนะครับคุณเอ๊ะแข่งขันกันสูสีจนถึงรอบซัดเดิลเดทพร้อมเสียงเชียร์กึกก้องทั่วสนามจนในที่สุดเอชนะพลเกิดเปี่ยมเวสเร็กทายประกาศศักดิ์ศรีนักดิฟไทยได้สำเร็จคว้าแชมป์ดีวันสนามที่2ไปครองติดตามความมันครั้งต่อไปสนามที่3และ4ในวันที่24และ25สิงหาคมที่จังหวัดสงขลาและติดตามอัปเดตข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้ที่ Choice Sport News